เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่4ของรายการนัดกับหมอนะครับช่วงนี้เราเปิดรับสายรับสายเลยนะฮะมาเลยฮะสายแรกคุณเพชชราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเพชชราเป็นอะไรบ้างเอ่ยถามให้หลานสาวค่ะแต่รู้แล้วหมออธิบายเมื่อกี้กำลังฟังอยู่ค่ะลองถามดูอีกทีค่ะครับก็จะปวดท้องอะค่ะครับผมก็คือหลานสาวอายุเท่าไหร่ครับประมาณ22ค่ะ22ใช่ไหมกำลังปี4นะประมาณนั้นนะใช่ค่ะใช่ผมส่วนมากถ้าเป็นเด็กปี4นะที่ผมเจอนะคือกำลังเรียนเนี่ยเวลาขั้นแรกก่อนนะครับก็คือต้องให้เขาอย่านอนดึกนะครับปี4นี่นอนดึกทุกคนนะผมไม่เคยเห็นเด็กปี4นอนไม่ดึกนะคือช่วงนั้นมันทำงานเพื่อจะเร่งให้จบไงใช่ใช่ม .6 ก็ไม่ไหวแล้วค่ะตีหนึ่งใช่ไหมเอาง่ายๆพวกนักเรียนนักศึกษานะฮะครับจะนอนดึกเพราะว่าทำงานเยอะกำลังการบ้านเด็กมหาลัยต้องทำงานส่งอาจารย์ให้ทันน่ะรายงานนี่มารายงานนู่นมาแต่ทีนี้เริ่มเข้าขายแล้วหนึ่งนอนดึกอะค่ะอย่านอนดึกนะครับอันที่2นะครับช่วงประจำเดือนมาประมาณ7วันนะครับก่อนประจำเดือนมาประมาณ7วันเนี่ยแนะนำให้หลานสาวเนี่ยนะครับอย่ากินพวกน้ำเย็นน้ำอัดลมพวกนี้นะครับแล้วก็พวกจริงๆพวกน้ำผลไม้เย็นๆก็ไม่ควรนะนะครับถ้าจะกินผมแนะนำให้กินอุ่นๆหน่อยนะครับหรืออุณหภูมิห้องใช่ที่สุดใช่เดี๋ยวนี้ถ้ามหาลัยผมนะตอนที่ผมจำได้เนี่ยจะมีแบบหล่อหังกล้วยอะไรอย่างเงี้ยได้ก็บอกเขาว่าไม่ต้องใส่น้ำแข็งเอาหวานๆมาใช่ก็ตักมาอย่างนั้นก็โอเคนะคืออย่างน้อยมันก็ได้รสหวานๆนิดนึงนะถ้าหากว่าเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าเราคือแหมรายงานก็เยอะครูก็สั่งกันบ้านมากมายแล้วเกินเปลี่ยนจากการนอนดึกในการทำงานนอนตะวันแล้วตื่นเช้ามืดดีกว่าไหมถูกต้องอย่างนี้ดีกว่าเนาะครับผมแต่เพื่อนจะไม่ครบหรือเปล่าจะไม่ครบแบบว่าเอาหน้าเดียวไปเถอะทีสี่จะมีใครตื่นแต่จริงควรต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยการปวดประจำเดือนผมว่ามันทำความเสียหายมากกว่านั้นเยอะเลยนะคุณเอ๋หมายความว่าถ้าทำงานไม่เสร็จเนี่ยเก็บมาทำต่อตอนเช้ามืดก็คือส่วนใหญ่เราจะฝืนไงฮะสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่นอนฝืนทำไปถึงตีหนึ่งตีสองก็เปลี่ยนจากวิธีการแบบนี้ไปนอนตอนสี่ทุ่มแล้วก็รีบตื่นเช้าๆหน่อยเหมือนสมัยที่เรียนพ่อแม่ว่าตื่นแต่ตีห้าหกโมงเช้ามาหนังสืออะไรอย่างนี้ไงคุณรู้เปล่าว่านอนมันที่สุดก็คือช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยมันนอนสนิทสุดละสะใจเลยสะใจแต่เพื่อสุขภาพของตัวเองต้องปรับต้องทำอย่างนั้นถูกต้องเพชราก็แนะนำหลานสาวแบบนั้นแล้วกันนะครับค่ะแล้วตอนนี้หลานสาวของคุณเพชรามีอาการเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ถ้าเป็นทีแรกก็จะปวดแล้วก็ไม่ปวดแล้วต้องทานยาใช่ไหมคะต้องทานยาลดปวดเป็นประจำทุกเดือนถูกไหมคะครับจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะก็ลองเพิ่มเรื่องสารอาหารเข้าไปนะคะอย่านอนดึกกินข้าวเช้าทุกวันกินข้าวเช้าทุกวันครับผมแล้วก็เวลาก่อนมีประจำเดือนก่อนมีประจำเดือนประมาณ7วันนะครับอย่ากินน้ำเย็นแล้วก็ใช้พวกถุงน้ำร้อนประคบก่อนก็ได้นะนะครับหรือว่ากินพวกน้ำขิงพริกไทยดำอะไรอย่างเงี้ยน้ำขิงพริกไทยดำเป็นการเตรียมภายในใช่ใช่อุ่นไว้นะครับนะคะให้อุ่นไว้แล้วน้ำชีวภาพช่วยได้ไหมคะน้ำชีวภาพยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ใช่คนละกรณีใช่ครับยังไม่แนะนำนะคะเพชราขอบคุณมากนะคะได้รับหนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้นไปเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสายต่อมาฮะสายที่2คุณธนันพิยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเป็นอะไรฮะคุณเป็นเองหรือว่าถามให้ใครเอ่ยตัวหนูเองค่ะอ๋อครับผมอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ38ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับคือยังมีปัญหาทุกเดือนเลยค่ะแบบก่อนรอบเดือนจะมาเงี้ยครับประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยจะเกิดการปวดหัวปวดหัวเลยอ่ะครับแต่ถ้าได้กินยาแล้วพอรอบเดือนมาแล้วครับถึงจะหายปวดอะค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยทุกเดือนเลยค่ะแล้วเวลารอบเดือนมาก็จะปวดนะคะครับผมโอเคอันนี้แหละมาก็มาเป็นริ่มอะค่ะมาเป็นริ่มใช่ไหมอย่างเงี้ยแสดงว่าลึกเขาเรียกอย่างเนี้ยสารอาหารไม่พอคล้ายๆกับเด็กคนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ใช่แล้วก็ข้างในอาจจะมีความร้อนเยอะไหมคะใช่สารอาหารไม่พอเนี่ยพอจะทำให้ตับเราเนี่ยนะครับมันร้อนๆแล้วก็ทำงานแล้วก็ผลักพลังงานออกไปไม่ได้เดี๋ยวผมใช้ดูตามนี้นะครับไม่รู้ว่ากล้องจับได้หรือเปล่านะกล้องจับนิดนึงค่ะนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นลมปานตับนะครับเนี่ยเส้นนี้นะครับที่พาดผ่านตรงแถวๆบริเวณมดลูกรังไข่ท้องน้อยเนี่ยนะครับท้องน้อยค่ะใครก็ตามที่สารอาหารน้อยในเลือดนะครับตับเราเนี่ยจะทำงานได้น้อยมันจะผลักเลือดออกไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำนะครับคนที่ปวดหัวบ่อยๆนะครับก็เรียก
ถ้าเขาเรียกโบราณเขาเรียกเลือดไม่เลี้ยงหัวนั่นแหละนะครับก็คือเลือดไม่เลี้ยงสมองเลือดไม่เลี้ยงสมองก็คือฉะนั้นที่สิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือหนึ่งกินข้าวเช้าทุกวันนะครับจริงๆอาหารทุกมื้อเนี่ยต้องกินแหละตรงเวลาก่อนอาหารเนี่ยหาพวกอะไรที่ช่วยย่อยหน่อยขมิ้นอะไรมั้งครับขมิ้นชันขมิ้นขิงกระเทียมข่าหรือกินกับต้มยำอะไรเงี้ยก็ได้นะให้มันเผ็ดร้อนถ้าเกิดว่าไม่ได้สะดวกก็ซื้อเป็นเม็ดแคปซูลมีใช่เม็ดแคปซูลแคปซูลทานก่อนอาหารสัก20นาทีหรือ15นาที15นาทีได้ทุกมื้อทำแบบนี้นะครับสักเดือนนึงนะครับคราวนี้แหละเลือดของเรามีจะมีสารอาหารเพิ่มขึ้นตับของเราเนี่ยจะเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับมีพลังงานมากขึ้นมันก็สามารถผลักเลือดออกไปประจำเดือนรอบแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ทันแต่รอบถัดไปเนี่ยมันจะโอเคแล้วมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นครับลองปรับดูมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะคุณที่หนูก็มีโรคประจำตัวก็เวลาตับบีนี่เกี่ยวเรื่องกันด้วยหรือเปล่าเกี่ยวครับเกี่ยวครับเวลาตับบีจะเป็นคนที่ตับอ่อนแอนะครับจริงๆแต่ใช้วิธีนี้โอเคนะช่วยในเรื่องตับด้วยได้ไหมฮะถ้าไวรัสตับบีนะครับถ้าผมแนะนำได้นะถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะผมอยากจะให้หาลูกต้นลูกไตใบนะครับลูกไตใบต้นลูกไตใบนะเอามาทั้งรากทั้งต้นเลยนะครับรากต้นเอามานะสักเนี่ยกำมือกำเท่านี้นะครับแล้วก็เอาไปต้มนะครับต้มน้ำหม้อหนึ่งนะครับกินต่างน้ำได้เลยนะครับหม้อหนึ่งแล้วต้มกี่น้ำฮะต้องใช้ต้มกี่น้ำจริงจริงต้องลิตรใช่ไหมจริงๆต้มได้เรื่อยๆคือเราไม่เอาเข้มข้นเราเอาแบบจางๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็คือต้มน้ำแรกน้ำแรกหมดเสร็จเติมน้ำเติมเรื่อยๆเรื่อยๆใช่เหมือนต้มน้ำชากินนะครับเวลากินมันจะลดขมนิดนึงนะจะทำให้ตับเราเนี่ยสดๆเลยใช่ไหมคะใช่สดเลยนะใส่ต้องล้างดินก่อนให้โคลนก่อนนะคุณล้างดินล้างที่ฝุ่นมันก่อนแล้วก็ไปต้มก็คือพอต้มน้ำแรกเสร็จกินเข้าไปอยากก็คือเอาน้ำเติมอีกเติมมาต้มเติมต้นขวามันจะเจอจางแนะนำให้เอามาปักที่บ้านเลยเพราะว่ามันขึ้นเร็วมากไอ้ลูกไตใบเนี่ยนะครับลูกไตใบอันนี้เพื่อดับความร้อนที่ตับแล้วก็ทำให้ตับดีขึ้นทานเป็นระยะเวลาสักประมาณเท่าไหร่จริงๆอาทิตย์นึงอ่ะรู้เรื่องละอาทิตย์นึงรู้เรื่องเลยใช่ไหมฮะแล้วทานวันนึงประมาณสักกี่แก้วหรือกี่ครั้งดีฮะจริงๆทานได้เรื่อยๆฮะจิบๆใช่เพราะว่ากินต่างน้ำไปเลยใช่เราต้มเอาจางๆไม่ได้ต้มเค็มๆนะครับถ้าอยากทานอุ่นๆแบบชาจีนก็ได้เลยนะคะใส่แอบเติมน้ำตาลไปได้ไหมน้ำตาลเอาบางแก้วแล้วกันบางแก้วคือบางทีน้ำแรกอาจจะขมไปผู้หญิงเขาดื่มได้คุณเพื่อสุขภาพนะลองดูนะคะเป็นลูกใต้ใบนะจะทำให้ตับแข็งแรงขึ้นนะลองดูค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าอังคารถัดไปคุณหมอนัดมาโทรมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าดีขึ้นหรือยังค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรับหนังสือไปเลยใครไม่ป่วยยกมือขึ้นครับคือต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าในการรักษาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยมันไม่เหมือนกับการที่คุณไปหาหมออย่างเช่นปวดหัวกินยาแล้วหายเลยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยคือมันมีพวกเราก็ไม่ได้ว่าเขานะแต่มันมีสารเคมีตกค้างอยู่แบบธรรมชาติบำบัดเนี่ยเรารักษาจากต้นเหตุนะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายของเรานิดนึงนะฮะอย่าไปรีบกับมันเดี๋ยวจะหาว่าทำอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะเห็นผลแต่วิธีแบบนี้มันดีอ่ะคุณผู้ชมตรงที่ว่ามันไม่มีสารตกค้างมันไม่มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมันคือธรรมชาติและสมุนไพรธรรมชาตินั่นเองถูกต้องนะฮะแจกหนังสือแจกหนังสือด้วยค่ะสวัสดีนะคะสายที่3ครับคุณสุภาพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขนมจีนอร่อยมากเลยคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะบอกว่าขนมจีนอร่อยมากแล้วคุณทำไมฉันไม่ได้ทานอ่ะคะทำไมสองไม่ได้ทานพอดีคุณสุภาพันธ์เขาแนะนำผมว่าตอนโดนแมวกัดให้ไปกินขนมจีนแล้วจะหายจริงเหรอจริงจริงเพราะว่าป้าเป็นมาแล้วอ่ะวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรปรึกษาเรื่องอะไรครับอ๋อคือว่าจะถามแทนหลานนะคะหลานก็เป็นอย่างกับคุณหมอพูดนั่นแหละอ๋อที่ว่าไม่ค่อยนอนแล้วปวดหัวเป็นกังเกณอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็เขาเป็นอะไรความดันต่ำด้วยค่ะความดันต่ำเนี่ยใช่เลยครับจริงๆคนที่เป็นเด็กๆที่มีปัญหาความดันต่ำนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบทานอาหารตอนเช้านะคะนั่นเลยครับนั่นเลยครับเวลาเจอเด็กๆที่มีปัญหาความดันต่ำเนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะให้กินยาลดความดันเอ้ยกินยาเรื่องความดันอะไรไม่แนะนำไม่แนะนำไม่แนะนำเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากเส้นเลือด
ครับถ้าความดันที่เกิดจากคนที่สูงอายุเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดเสื่อมเนี่ยเป็นไปได้แต่เด็กๆมันไม่เสื่อมหรอกครับมันไม่เสื่อมหรอกเพิ่งเกิดใช่เพิ่งเกิดใช้ไม่เปลืองร่างกายแต่ถ้าสมมติมีเครื่องวัดความดันนะสมมติว่าเด็กวิ่งอยู่เด็กวิ่งขึ้นกับไดนะครับความดันขึ้นครับอ๋อฉะนั้นมันเหนื่อยใช่ฉะนั้นเด็กคนนี้ก็จะมีทั้งปัญหาความดันต่ำและความดันสูงพร้อมๆกันแล้วคุณจะกินยาอะไรดีล่ะคราวนี้ใช่ไหมต่ำมั่งสูงมั่งไม่ได้ได้จริงๆแล้วถ้ากินข้าวตรงเวลานะอาหารเช้ากินนะครับแค่นี้ดีแล้วอาหารเช้ากินถึงเวลานอนนอนใช่เลี้ยงสมองพอดีแต่ว่าอาหารเช้าเนี่ยสำคัญนะเพราะเด็กเนี่ยชอบทานอาหารเช้าที่มันเพี้ยนๆหน่อยนะครับเราก็กินผมแนะนำว่าถ้าผู้ใหญ่ต้องช่วยนิดนึงนะครับต้องช่วยขยันขยอนะใช่ก็คือกินด้วยกันอ่ะมากินพร้อมๆกันตั้งโต๊ะไว้เลยนะคะก็คืออาหารมีผักมีชะอมมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยนี้มันแหมเด็กสมัยนี้เขาไม่ค่อยทานผักกันไม่รู้เป็นอะไรยากเย็นเหลือเกินใช่ใช่ไหมถ้าให้เขาไปทานอาหารเช้าตั้งสิบโมงกว่าเลยจ้ะเออนั่นแหละครับอาหารสายเลยแล้วค่ะห้ามเลย9โมงนะคะใช่ถูกต้องครับอันนี้พี่สองพูดถูกครับถ้าเลย9โมงลูกศิษย์หมอนัทดีครับถ้าเลย9โมงเนี่ยมันกินเข้าไปมันได้น้อยนะครับแล้วก็เลือดไม่มีมันก็จะปวดหัวประจำเดือนปวดท้องแบบนี้นะครับแล้วก็ความดันต่ำแล้วแบบนี้เนี่ยช่วงที่เป็นประจำเดือนแล้วมีอาการแบบนี้คุณหมอแนะนำให้ทำยังไงดีถ้าเป็นแล้วใช่ไหมงดอาหารงดอะไรยังไงบ้างถ้าเป็นแล้วอันนี้ถ้าเคสนี้นะนอนครับนอนดีที่สุดนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวครับถุงน้ำร้อนถุงน้ำร้อนประคบถูกต้องอันนี้มันจะดีที่สุดเพราะว่าห้ามกินเย็นใช่ห้ามกินเย็นให้กินร้อนๆเข้าไว้ถูกต้องครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้เอางี้แล้วกันพวกยาสตรีได้ยาสตรีเพราะยาสตรีมันจะมีฤทธิ์ร้อนมาสมควรก็กินแล้วก็ทำให้มันจะช่วยให้ช่วยขับเลือดออกมาใช่ได้ดีขึ้นช่วยตับทำงานได้แต่ว่าเวลากินต้องดูนิดนึงนะไม่ใช่ว่ากินเข้าไปอย่างนี้เลยนะฮะไม่เอาเพราะว่ามันจะขับเยอะเกินไปบางทีเด็กก็ไม่ค่อยจะเอาด้วยพอได้กลิ่นปุ๊บก็ต้องพยายามนิดนึงนะฮะต้องเป็นเรื่องสุขภาพแล้วก็โทษทีนะคะเขาชอบทานไอ้นั่นนะคะซุปหน่อไม้นะคะซุปหน่อไม้แฉลงไหมคะซุปหน่อไม้เหรอซุปหน่อไม้แฉลงกับเลือดใช่เวลากินแล้วกันนะผมถ้าจะกินจริงๆนะซุปหน่อไม้นะให้กินตอนมื้อแบบมื้อเที่ยงเนี่ยโอเคครับนะครับเพราะว่าการเผาผลาญจะสูงแต่ถ้าไปกินมื้อเย็นเนี่ยการเผาผลาญไม่สูงมันจะเกิดเป็นของเสียอยู่ในลำไส้เยอะหมักหมดไปอย่าทานเยอะค่ะอย่าทานเยอะนะคะพวกของแฉลงเนี่ยควรลดก็ดีค่ะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีแล้วนะไม่ละค่ะคุณว่านะคะขอบคุณครับคุณสุภาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีสายเข้าอีกไหมคุณเอเป็นสายที่3พอดีรับหนังสือไปเล่มสุดท้ายนะคุณสุภาพันธ์นะจ้าขอบคุณมากพี่นาคะมีคำถามฝากถามไหมเห็นรับโทรศัพท์ยุ่งเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เบรกหน้าก็ได้ฮะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักสักครู่ดีกว่านะฮะสงสารพี่นาครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุณผู้ชมครับ